นุกธนดลไปไายปายโอริโอเผยสถานะล่าสุดหลังไม่เป็นคู่จิ้นกันแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมากสำหรับนุกธนดลและไป,ไป้ายปายโอริโอก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยออกมาประกาศลดสถานะคู่จิ้นลงแล้วแต่แฟนคลับของทั้งคู่ก็ยังคอยซัพพอร์ตกันต่อเนื่อง ล่าสุดทางด้านนุ๊กปายก็ได้มาออกรายการโต๊ะหนูแหม่มเผยสถานะล่าสุดของทั้งคู่รวมถึงเส้นทางชีวิตก่อนที่จะมาโด่งดังนอกจากดราม่าเรื่องเสียงไม่เพาะยังมีดราม่าเปิดตัวคู่จิน้นนุ๊กส่วนมากคนจะไม่ค่อยด่าตอนที่เขารู้ว่าเราเป็นคู่จิน้นหรืออาจจะด่าอยู่แต่เราไม่รู้มีกระแสทอมจะมาชอบผู้ชายได้ยังไงนุ๊ก ตอนนั้นเป็นช่วงแรกแรกที่เราถ่ายคลิปลงแต่ว่าตอนเปิดตัวเป็นคู่จิ้นกันตอนที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคู่จิ้นกันส่วนมากกลับมีพี่ที่แฟนคลับสนับสนุนมากกว่าเวลามีดราม่าเข้ามาเรารับมือยังไงไปเราก็จะไม่เสพดีกว่าครับไม่เข้าไปดูหรือว่าถ้าสมมุติถ้ามีแอปปั่นเราในทิกต็อกเราก็จะบล็อกเลย เราก็หันหน้าไปอีกฝั่งดีกว่าเพื่อความสบายใจตอนนี้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วและเป็นอะไรนุก๊กเรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นบักหำน้อยเป็นเพื่อนได้หมดครับหลายสถานะแฟนตัวจริงมีไหมนุก๊กยังไม่มีครับปายปายก็ยังไม่มีค่ะที่ยังไม่มีแฟนเพราะว่าแฟนคลับยังไม่ให้มีหรือเปล่านุก๊ก ก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าพี่พี่แฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจว่าในอนาคตเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันและในอนาคตคนเราเกิดมาก็จะต้องมีผู้หญิงก็จะต้องมีสามีผู้ชายก็จะต้องมีภรรยาพวกพี่เขาก็น่าจะเข้าใจในอนาคตนอกจากแฟนคลับที่มีหลักล้านทั่วประเทศและยังมีคนซัพพอร์ตพวกเรามาทั้งชีวิตของทั้งคู่คือใคร ปายของปายก็จะเป็นคุณแม่แม่ก็จะเปรียบเสมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ยังเล็กมีกำลังใจอยู่กับแม่เสมอตอนเด็กๆเ,เราลำบากแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ลำบากอยู่แล้วและการที่จะเลี้ยงคนคนหนึ่งมันก็ลำบากอยู่แล้วไหนจะค่าที่เราต้องไปโรงเรียนค่าจิป,ปาถะเราก็อยู่กันด้วยความลำบากแต่พออะไรดีขึ้นเหมือนว่าตอนที่มีกระแสมา ชีวิตเราก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดูแลคุณแม่ได้นุกถ้าไม่มาเป็นนักร้องป่านนี้ไปเป็นผีน้อยอยู่เกาหลีแล้วเพราะแม่ก็ให้โอกาสแค่ปีเดียวให้ไปสู้ในเส้นทางการเป็นนักร้องเส้นทางในเสียงเพลงเพราะคุณแม่จะให้ไปแล้วแต่ทางบ้านก็จะมีหนี้สินเยอะแล้วก็มีน้องอีกคนซึ่งน้องก็ต้องเรียนด้วย ครอบครัวก็ต้องใช้จ่ายแม่ก็เลยให้โอกาสหนึ่งปีลองดูและตอนนี้คุณแม่ก็ภูมิใจมากทั้งครอบครัวเลยภูมิใจจริงๆแกไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแค่ขอให้นี่ที่เป็นของครอบครัวมันถูกปลดแค่นั้นไม่ต้องการมีบ้านหลังโตโต,ต,ตรถคันหรูแค่ปลดหนี้แค่นั้นก็พอแล้วทุกวันนี้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างนุ๊ก ขอบคุณที่ทำให้หนูเกิดมาและทำให้นุกโตขนาดนี้และก็เป็นคนที่ฝ่ายดีขนาดนี้อยากจะบอกพ่อกับแม่นะครับว่านุกดีใจมากชาตินี้ที่ได้เกิดมาและทำให้พ่อกับแม่ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งทำให้พ่อกับแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเราก็มีความสุขแล้วครับปายสำหรับปายแม่ก็คือต้นแบบในการใช้ชีวิตของเรา แม่ทำงานตั้งแต่เรายังเล็กจนถึงตอนนี้แม่ก็ยังไม่หยุดทำงานก็ยังทำงานเรื่อยๆขายข,ายขนมไปเรื่อยๆแม่ก็คือต้นแบบในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อให้วันนี้เราทำไม่ได้แบบเขาสักวันหนึ่งเราก็ต้องทำได้แบบเขาขอบคุณที่แม่สร้างปลายขึ้นมาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพคนหนึ่งครับอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างไป เราอาจจะไม่เคยรู้จักพี่ๆทุกคนมาก่อนที่จะมาเป็นแฟนคลับแต่ทุกคนทำให้เราได้สัมผัสถึงความรักที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะดราม่าสัก100-100 0 100 100. เรื่องทุกคนก็ยังอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราสัมผัสได้เสมอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางและเป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอนุก ขอบคุณทุกคนที่ตั้งแต่แรกได้เริ่มรักเราจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราไม่ว่าจะหนทางมีหลุมเยอะขนาดไหนมีขวากนามเยอะขนาดไหนทุกคนก็พร้อมที่จะเดินมาพร้อมกับพวกเราจนถึงทุกวันนี้เราจะบอกทุกครั้งเลยว่าทุกคนเปรียบเสมือนนางฟ้าที่มาช่วยชีวิตครอบครัวเราทั้งคู่ขอบคุณทุกคนขอบคุณความรักดีๆ ที่มอบให้ในชีวิตนี้เราทั้งคู่จะไม่ลืมพระคุณแล้วก็บุญคุณของทุกคนเลยครับ